ก็สวัสดีเพื่อนชาวนิววอร์ด้วยอีกครั้งนะครับวันนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมนายแอนโทนีบลิงเคนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้กล่าวว่ายูเครนเนี่ยก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับสหรัฐว่าพวกเขาจะไม่ใช้ระบบอาวุธที่สหรัฐจัดหาให้ยิงใส่เป้าหมายในดินแดนของรัสเซียนะครับสายสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับสหรัฐเนี่ยก็เหมือนกับพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆของเรานะครับบลิงเคนกล่าวไว้ในการแถลงข่าวร่วมกับนายเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการของนาโต้นะครับในส่วนนี้ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็ได้ประกาศอีกนะครับว่าจะส่งระบบจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่ที่ผลิตในสหรัฐให้กับยูเครนนะครับพร้อมจรวดที่มีพิสัยสั้นกว่าที่ยูเครนร้องขอนะครับในส่วนนี้บลิงเคนก็ยังกล่าวเสริมนะครับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการที่รัสเซียเนี่ยจะตีความผิดว่าสหรัฐเนี่ยได้ยกระดับในการส่งอาวุธให้กับยูเครนแล้วบลิงเคนกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็ได้มีความชัดเจนเกี่ยวกับประธานาธิบดีปูตินไปแล้วว่ามันจะมีผลกระทบร้ายแรงนะครับหากรัสเซียเนี่ยทำการรุกรานยูเครนบลิงเคนก็ยังกล่าวเสริมนะครับว่าไม่มีอะไรต้องหลบซ่อนนะครับเราชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยสื่อสารกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงทำในสิ่งที่เราบอกว่าจะทำอย่างแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายบลิงเคนกล่าวเมื่อวันพุธว่าตอนนี้ยังไม่ใช่คำถามถึงเรื่องที่จะบอกว่าจะขัดขวางการรุกรานของรัสเซียนะครับแต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ายูเครนเนี่ยมีอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ที่สามารถต่อต้านการรุกรานของรัสเซียได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าบลิงเคนก็ยังตั้งข้อสังเกตว่ารัสเซียเนี่ยได้ทำการรุกรานนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ยังวิ่งไล่ตามมันอยู่นะครับก็คือแบบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับและเขาก็ยังบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้นั่นก็คือต้องแน่ใจว่ายูเครนเนี่ยมีสิ่งที่พวกเขาต้องการในมือเพียงพอเพื่อป้องกันการรุกรานและขับไล่ผู้รุกรานกลับไปนะครับและด้วยเหตุผลนี้เราจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการต่อสู้กับผู้รุกรานและเขาก็ยังย้ำอีกว่าสหรัฐเนี่ยก็ยังคงสนับสนุนการป้องกันแก่ยูเครนต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม